ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านต้อนรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอนกระผมหรือว่าตมาภาพพระครูสมุปประเสริฐเศรษฐปุตโตจากวัดสุทธิวงศาบ้านหัวงัวตำบลหัวงัวอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมเป็นประจำทุกค่ำคืนตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปกระผมหรือว่าตมาภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับผมหรือว่าตมาภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเล่าธรรมบอกข่าวเล่าแจ้งให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าตมาภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยุคลบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์สัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อยล้าขอเดินตามรอยุคลบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีในค่ำคืนนี้เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับค่ำคืนของวันจันทร์ที่18เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่กระผมหรือว่าตมาภาพมีโอกาสได้มานั่งไลฟ์สดเพื่อที่จะกระจายเสียงกระจายธรรมไปสู่ชุมชนสู่สังคมเป็นการให้สาระธรรมะเป็นฐานเบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมในค่ำคืนนี้เป็นประจำทุกค่ำคืนกระผมหรือว่าตมาภาพก็จะได้เชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้เอาบุญสองทางด้วยกันบุญประการแรกบุญเกิดจากการที่เราท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้การได้ยินการได้ฟังพระสัทธรรมหรือแม้แต่การเห็นพระสงฆ์เนี่ยทัศนานุตริยะก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญนี่คือบุญประการที่หนึ่งเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายแล้วฉะนั้นเพื่อที่จะให้ได้บุญยิ่งยิ่งขึ้นไปและเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์จากการฟังโยมก็เข้ามาฟังแล้วก็อย่าเพิ่งกดหนีไปทางไหนหรืออย่าเพิ่งปิดฟังให้จบโยมจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะสารธรรมที่จะนำมาพูดนำมาตอบนำมาเล่าให้คุณญาติคุณโยมได้ฟังในค่ำคืนนี้ก็คือคลายความสงสัยเรื่องกฎแห่งกรรมนะก็จะได้นำมาตอบให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเราก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือบุญประการที่หนึ่งนะบุญเกิดจากการที่เราท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมก่อนนอนในค่ำคืนนี้และบุญประการที่สองเราท่านทั้งหลายบุญเกิดจากการที่โยมท่านผู้ฟังได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปยังกลุ่มต่างๆไปยังเฟซบุ๊กต่างๆไปยังไลน์ต่างๆไปยังช่องทางต่างๆรักใครชอบใครหวังดีปรารถนาดีต่อใครเราก็แชร์ธรรมให้เขาได้ฟังด้วยนะโยมนะกดไลค์ให้กำลังใจแชร์ไปนี่ได้บุญเด้อท่านทั้งหลาย800 900กว่าท่านที่เข้ามาชมเข้ามาฟังในค่ำคืนนี้ขอคนละ20แชร์20กลุ่ม20บุคคลเป็นการบูชาธรรมของกระผมหรือว่าตมภาพในค่ำคืนนี้ถ้าจะได้เยอะกว่านี้ก็ยิ่งดีก็สาธุขอโมทนาอนุโมทนาบุญกับจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านทุกคนด้วยเด้อเจ้าค่ะ
สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายก็สามารถในการที่จะมีส่วนร่วมในรายการได้นะท่านฟังธรรมะวันนี้นะฮะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดชัดเจนหรือไม่หรือท่านแชร์ไปให้พระอาจารย์แล้วกี่แชร์กี่กลุ่มกี่บุคคลท่านก็สามารถในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือพิมพ์ความคิดเห็นเข้ามาให้พระอาจารย์ได้รู้ได้เด้อโยมเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่อุ้มนะก็ได้แชร์ทำให้พระอาจารย์ไปร้อยกว่าแชร์ว่าอย่างนั้นโยมแม่นงเยาแก้วกองก็ได้แชร์ทำให้พระอาจารย์เป็นประจำทุกค่ำคืนแล้วก็โยมทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามาฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโยมนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมที่เข้ามาฟังธรรมในค่ำคืนนี้ก็สามารถในการที่จะมีส่วนร่วมในการฟังธรรมได้ด้วยการพิมพ์ความคิดเห็นเข้ามาให้พระอาจารย์ได้เห็นด้วยเด้อโยมเด้อสาธุสาธุตอนนี้ 1,000 ท่านแล้วขอขอละ20แชร์20กลุ่ม20บุคคลเป็นการบูชาธรรมของกับผมเรื่องตมาภาพในค่ำคืนนี้นะโยมนะส่วนท่านไหนที่เข้ามาชมเข้ามาฟังธรรมแล้วนะฮะเพิ่งเข้ามาเจอวันนี้เป็นวันแรกพระอาจารย์เผยแผ่ธรรมทางนี้เป็นประจำทุกค่ำคืนนะโยมนะฉะนั้นรบกวนโยมไปกดติดตามเพจพระอาจารย์ด้วยซึ่งเป็นเพจใหม่นะเปิดขึ้นมาได้ไม่กี่วันนะถ้าเป็นเพจเก่าที่เราฟังกันโอ้คนติดตามเยอะมากเลยนะไลฟ์ไม่ถึง5นาทีคนอีกพันขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรโยมเราไม่ถอยไม่หนีเราจะสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันนะโยมเนาะเอาบุญเอากุศลไปด้วยกันก็ไปกดติดตามเพจพระอาจารย์หรือไปกดติดตาม YouTube ช่องของพระอาจารย์นะเราก็จะได้ฟังธรรมของพระอาจารย์เป็นประจำทุกค่ำคืนทุกครั้งที่พระอาจารย์ไลฟ์สดนะไปกดติดตามด้วยนะฮะส่วนโยมท่านไหนที่อยากจะให้การสนับสนุนเป็นทุนในการที่จะเผยแผ่ธรรมะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าแอปที่พระอาจารย์ใช้ในการไลฟ์สดนี้โยมก็สามารถในการที่จะร่วมบุญได้นะโดยโอนปัจจัยท่านเข้ามาที่ธนาคารกสิกรไทยด้านบนที่พระอาจารย์ได้ขึ้นไว้นี่แหละโยมทำบุญนะโยมนะตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาของเรามากน้อยไม่เป็นไรโยมให้เราทำด้วยจิตเลื่อมใสทำด้วยใจศรัทธาแล้วสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐมันก็จะบังเกิดมีแก่พวกเราทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะปัจจัยทุกบาททุกสตังค์ที่โยมได้โอนเท่านี้พระอาจารย์ก็เอาเป็นทุนในการเผยแผ่ธรรมะนี่แหละโยมเป็นค่าน้ำค่าไฟก็ดีค่าอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มันขาดหายก็ซื้อมาเพิ่มเติมเสริมแต่งให้มันดียิ่งขึ้นไปส่วนโยมท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกในรายกลุ่มธรรมะก่อนนอนของพระอาจารย์นะโยมนะพระอาจารย์ได้สร้างรายกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าสนทนาธรรมกับคุณญาติคุณโยมหรือว่าแจ้งข่าวงานต่างๆให้โยมได้ทราบโยมก็ไปกดเพิ่มเป็นเพื่อนกับพระอาจารย์นะพระอาจารย์ได้ให้ ID ไลน์ไปแล้วด้านบนนี้เห็นไหมเจ้าคะ SIRT6588 SIRT6588 แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนพระอาจารย์ทักมาด้วยว่าอยากจะเข้ารายกลุ่มเดี๋ยวพระอาจารย์จะดึงโยมเข้ารายกลุ่มแน่นอนเจ้าคะสาธุโหมทนาเด้อเจ้าคะวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกรรมบริขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากหลายปีก็เข้าสู่10ปี20ปีวัยของเราก็ย่างเข้าสู่วัยเท่าชะแลแก่ชรานี่แหละท่านว่าวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตนะกรรมบริขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปโยมแม่ประภัยอยู่แม่กองเนาะบอกว่าชัดเจนดีเอาแชร์ให้ด้วยนะเจ้าค่ะสาธุ 1,100 กว่าท่านนะฮะเอาบุญด้วยกันกดไลค์กดแชร์การให้ธรรมะนี่ชนะการให้ทั้งปวงนะท่านตัดเอาไว้แล้วว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงในค่ำคืนนี้หลังจากที่พูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วนะฮะก็จะพาเราท่านทั้งหลายได้สวดมนต์ทำวัดเย็นไปด้วยกันนะโยมเนาะโยมบางท่านบางส่วนก็ได้หนังสือสวดมนต์แล้วส่งไปถึงก็ถึงโยมแล้วเนาะโยมเนาะบางท่านบางคนที่ยังไม่ถึงก็รอไปก่อนนะเจ้าคะกำลังทำกำลังทยอยส่งให้โยมรับรองว่าโยมที่ขอเข้ามาที่ส่งรายชื่อมาเนี่ยรับรองว่าได้กันทุกท่านทุกคนถ้าโยมได้ส่งตามกฎตามกติกาที่พระอาจารย์ได้วางเอาไว้ว่าให้ส่งเข้ามาทางช่องไหน
นะฮะเราต้องให้ชื่อให้ถูกนามสกุลเบอร์โทรด้วยนะมันถึงจะส่งถึงนะฮะตอนนี้ก็ไปส่งไปถึงหลายต่อหลายท่านแล้วแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้นั่งเขาเรียกว่าเอาหนังสือนี่เข้าซองเพื่อที่จะแพ็คส่งให้ญาติโยมญาติธรรมของเรานี่ทำทั้งวันเลยโยมนะฮะถามว่าทำกับใครก็ทำคนเดียวนี่แหละโยมมีคนเดียวก็ทำคนเดียวแล้วนะจะไปทำกับใครนะก็ช่วงหัวค่ำนี่พระท่านถึงมาช่วยหน่อยหนึ่งนะฮะก็แพ็คแล้วประมาณ200กว่าเล่มวันนี้ก็จะเอาฝากไว้ให้เขาได้ไปส่งให้ในวันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่จะถึงนู่นนะโยมนะดังนั้นใจเย็นๆก่อนถามว่าทำไมถึงส่งวันอาทิตย์เพราะว่ามันถูกโยมมันมีโปรโมชั่นนะถ้าส่งวันอาทิตย์นี่ในวันอาทิตย์ของเบสนะโยมนะของเบสนี่ถ้าไม่ถึง1กิโลนี่ก็ตกอยู่ที่ชิ้นละ 7.7 บาทนะหรือตีไปง่ายๆก็คือ8บาทนั่นแหละฉะนั้นรอนิดหนึ่งนะโยมนะเห็นใจผู้ส่งด้วยอยากให้โยมได้กันทุกท่านทุกคนแต่ก็รอโยมก็พิมพ์ทยอยพิมพ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะตามที่มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะฮะได้แจ้งความประสงค์มาพระอาจารย์ก็จัดพิมพ์ให้เรื่อยๆนะโยมเนาะโยมหนูด้วงบอกว่าเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะโยมบอกว่าเก่งมากเจ้าค่ะเก่งอะไรเจ้าค่ะที่แพ็คคนเดียวทำคนเดียวเนี่ยบอกครับผมสาธุสาธุสาธุโมทนาบุญนะครับก็เดี๋ยวได้กันครบทุกคนแน่นอนฉะนั้นวันนี้เมื่อพูดธรรมะจบนะแล้วก็จะพาโยมได้สวดมนต์กันฉะนั้นโยมเตรียมหนังสือสวดมนต์ของพระอาจารย์ขึ้นมาเลยนะเราจะสวดมนต์สร้างบุญสร้างบารมีเสริมความดีไปด้วยกันเนาะโยมเนาะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการที่จะเข้ารายการที่นี่นะโยมนะเพราะพรุ่งนี้ในภาคตอนเย็นพระอาจารย์ก็จะต้องเดินทางไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะกับท่านพ่อครูวาปีธรรมาภิรัตถามว่าจะเดินทางไปกี่วันโยมกำหนดเดินทางก็คือพรุ่งนี้เย็นนะฮะก็คงจะไปอบรมช่วยท่านแล้วก็จะอยู่พักผ่อนกับท่านสักวัน2วันก็คงจะเดินทางกลับมาในวันที่28มกราคมนะ28มกราคมก็อนุโมทนาบุญกับโยมแม่รำไพนะโยมแม่รำไพนี่จากขอนแก่นก็แจ้งความประสงค์ว่าจะเอารถนี่ไปส่งพระอาจารย์ไว้อย่างนั้นสงสารไม่ยังให้ลูกเดินทางด้วยรถโดยสารไว้อย่างนั้นก็เดินทางแบบนี้ชินแล้วแม่นะก็ด้วยความรักด้วยความหวังดีจะยอมแม่ละว่าอยากจะไปส่งนะก็ได้จองตั๋วไปแล้วแม่ก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะไปรับไว้อย่างนั้นเดี๋ยวอบรมเสร็จนะโยมนะอบรมเสร็จจากเชียงรายเสร็จก็คงจะตีย้อนกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่จะมาหาญาติธรรมของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นโยมปนอมก็ดีนะโยมแม่ร้ายต่อหลายท่านที่เป็นญาติธรรมนะฮะที่อยู่ทางเชียงใหม่เราก็คงจะได้มาพบปะเจอกันในจุดใดจุดหนึ่งนะโยมนะเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งส่วนโยมแม่รำไพพร้อมพี่อีฟเนี่ยก็จะมารับพระอาจารย์นะฮะโอ้สาธุโมทนาบุญกับโยมแม่ด้วยนะก็จะมารับจากเชียงใหม่มาส่งถึงวัดนะสาธุขอโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะนะฮะก็ในช่วงที่พระอาจารย์อยู่ที่เชียงรายถ้ามีโอกาสไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์นะโยมนะเพราะว่าพระอาจารย์ถือโน้ตบุ๊กถืออุปกรณ์ไปอยู่นะฮะแต่ถ้ามันไม่สะดวกอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีก็คงจะไม่ได้ไลฟ์สดแต่คาดว่าน่าจะได้ไลฟ์สดนะก็ดูกันก็แล้วกันนะโยมนะแต่คืนวันที่19 20นี้อาจจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยอาจจะเป็นวันที่23 24 25ไปถึงจะไลฟ์สดให้คุณญาติคุณโยมได้ฟังนะครับก็ฝากด้วยส่วนวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนะฮะที่จังหวัดปทุมธานีนะที่โยมถามเข้ามาว่าพระอาจารย์จะไปปทุมธานีวันไหนพระอาจารย์จะเดินทางไปงานนะฮะจะเรียกว่างานก็ได้เพราะโยมแม่แหวนนะฮะ
โยมแม่แหวนซึ่งเป็นน้องสาวของโยมแม่ปรียาหรือว่าโยมแม่คำขึงจากอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้กราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์ไปที่บ้านนะฮะก็คือบ้านของโยมแม่ก็อยู่ที่หมู่บ้านศรีชัยทองนะฮะซอยวัดบางกุดีทองตำบลบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะอาจารย์ก็จะเดินทางไปที่นั่นในวันที่15ถึงวันที่17ฉะนั้นญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนของเราที่มีความประสงค์อยากจะไปร่วมสร้างบุญสร้างบารมีทำวัดสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมของอาจารย์โยมก็ไปได้นะโยมแม่แหวนเนี่ยท่านบอกมาแล้วบอกว่าต้อนรับได้นะฮะมีที่พักให้นะฮะโยมก็ไปพักด้วยกันนะฮะไปสร้างบุญสร้างบารมีได้กันเนาะทราบข่าวว่าโยมแม่คำขึงหรือว่าโยมแม่ปริยาเนี่ยก็จะนำพาคณะญาติธรรมของเราจากอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ขึ้นไปอีกด้วยโอ้สาธุขอโมทนานะนี่กำหนดการแบบคร่าวๆนะโยมนะวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมอำเภอจังหวัดปทุมธานีนะขอใช้คำนี้ก็แล้วกันนะโยมนะโยมแม่ก็ได้รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆสิ่งของต่างๆที่จะถวายให้พระอาจารย์ได้นำมามอบทำปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนโยมต้าหากโควิดมันไม่ระบาดอีกนะฮะถ้ามันซาซาลงก็คงได้เจอกันแน่นอนเนาะอ่ะกดไลค์ให้กำลังใจแชร์ไปได้บุญเด้อแม่สายช่วยแชร์ให้หน่อยนะฮะช่วยแชร์ให้หน่อยโยมวันทองผาสุขน่าจะเป็นคนประเทศลาวก็บอกว่าสาธุเจ้าค่ะคุณอิดก็บอกว่ากราบนมัสการโยมทุกท่านทุกคนนะฮะเอาแหละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้พระอาจารย์ได้ให้หัวข้อเรื่องที่จะพูดนะฮะก็คือคลายความสงสัยเรื่องกฎแห่งกรรมในตลอดระยะเวลาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่พระอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าคนเราเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะอะไรจนบ้างรวยบ้างสวยบ้างขี้เหร่บ้างอัปลักษณ์บ้างสมประกอบบ้างนะฮะหรือเกิดมา3วันดี4วันไข้ต้องล้มเสียหายตายเสียจากไปด้วยวัยที่ยังเล็กๆอยู่นั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่ากรรมลิขิตไม่ใช่ว่าพรหมลิขิตตมภาพพูดอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเทพเจ้าดลบันดาลไม่ใช่เป็นเพราะพระพรหมมาลิขิตแต่หากเป็นเพราะว่ากรรมนี่แหละลิขิตกรรมลิขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปนั่นเองคนเราเกิดมาแตกต่างกันก็เป็นเพราะว่ากรรมนี่มันจัดสรรนะฮะแล้วเราก็ฟังกันมาร้ายต่อหลายวันก็คงจะเป็นที่เข้าอดเข้าใจกันนะโยมนะโยมก็จะได้ไม่ตีอกชกตัวเคกหัวร่ำให้ว่าทำไมชีวิตของโยมถึงประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะถึงประสบพบเจอกับบุคคลแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่ากรรมมันจัดสรรให้เรานั่นเองฉะนั้นเราก็ไม่ถอยไม่หนีสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันนะโยมนะเราจะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรเจ้าด้วยกันต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมแม่อุ้มนะโยมแม่อุ้มนี่ก็เป็นโยมที่ฝักใฝ่ในบุญในธรรมะแล้วก็ชอบปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็ได้ประพันธ์เพลงขึ้นมาเพื่อที่จะถวายพระอาจารย์เร็วๆนี้เราก็คงจะได้ฟังเพลงกันนะโยมนะเป็นการรวบรวมเรียบเรียงจากชีวิตพระอาจารย์หรือว่าประวัติของการทำงานของพระอาจารย์นี่แหละอาตมาภาพได้ดูเห็นโยมแม่ท่านเขียนมาคร่าวๆแล้วก็โอ้ยปลื้มปิติน้ำตาตกในโยม นะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนี่แหละโยมดีก็จะดูดดีนะฮะกฎแห่งกรรมนะจัดสรรนำพาให้เราทุกท่านทุกคนได้มาเจอกันโยมที่เข้ามาฟังนี้นี่โยมเราเป็นญาติทางธรรมกันนะโยมนะไม่ใช่พ่อก็เหมือนพ่อไม่ใช่แม่ก็เหมือนแม่ไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ฉะนั้นเรามีความเกี่ยวพันกันแล้วนะโยมนะเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันฉะนั้นเราต้องรักกันกลมเกี่ยวกันสมัครสมานสามัคคีกันอย่าทะเลาะอย่าเห็นต่างให้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างผสมงานประสานใจร่วมสุขร่วมทุกข์มีอะไรก็คุยกันดีๆนะอาตมาภาพก็เ
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะฮะสาธุสาธุฟังอยู่อำเภอวิเชียรบุรีชัดเจนสาธุโยมบรรจงนะอะโมทนาบุญกับโยมแม่บีด้วยนะสาธุค่ะจากเชียงใหม่เนี่ยสาธุโยมแม่เพ็ญศรีโยมแม่พรฟังอยู่ใช่ไหมคะโยมแม่นงเยาโยมแม่บนเรือนเจ้าค่ะโอ้ยเห็นค่ะเห็นไข่เต่าใหญ่เนาะเพิ่งเห็นนี่แหละโยมแม่ส่งมาให้ดูสาธุค่ะคุณปู่จันว่าโน้สาธุโยมพี่อัญชลีระวิพงศ์นะคุณหมอจากโรงพยาบาลรัตนบุรีนี่ก็เป็นโยมพี่ที่ให้การอุปถัมภ์อุปถากอัตมาภาพอีกรูปหนึ่งนะฮะสาธุขอโมทนานะโยมพี่ทุกท่านทุกคนเลยนะฮะอาจจะเอ่ยชื่อไม่ทั่วถึงก็อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจนะโยมนะอัตมาภาพบอกแล้วเราทุกท่านทุกคนเป็นญาติทางธรรมกันแล้วนะโยมนะไม่ใช่พ่อก็เป็นพ่อกันแล้วนะไม่ใช่แม่ก็เป็นแม่กันแล้วไม่ใช่พี่ก็เป็นพี่กันแล้วไม่ใช่น้องก็เป็นน้องกันแล้วนะฉะนั้นอาตมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของคุณญาติคุณโยมนะก็ให้การสนับสนุนด้วยการแชร์ไปให้กำลังใจพระอาจารย์นะโยมนะจากญี่ปุ่นชัดเจนโยมแม่โยมแม่กิฟสาธุโยมแม่กิฟนี่ก็เป็นโยมแม่ที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำโยมแม่บอกจะนิมนต์พระอาจารย์ไปเทศที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปีเลยก็สาธุนะโยมแม่กิฟนี่ก็เป็นเจ้าภาพนะพิมพ์หนังสือธรรมวัตรสวดมนต์พร้อมครับคณะญาติธรรมของท่านแล้วก็ร่วมบุญทุกบุญกับพระอาจารย์มาด้วยดีโดยตลอดเนาะสาธุสาธุทุกท่านทุกคนนั่นแหละโยมตั้งแต่สร้างซุ้มประตูขงนะด้วยกันเดี๋ยวเดือนเมษานี้เราจะมีงานใหญ่นะเจ้าคะวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมประจำปีอาตมาภาพคุยกับหลวงพ่อเจ้าวาดย้ำอีกแล้ววันนี้หลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาสัมพันธ์ประกาศออกไปได้เลยนะวันที่13 14 15นะเราจะมีงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะสมโภชในการที่จะถวายซุ้มประตูเปิดประตูแล้วก็จะมีผ้าป่ามหากุศลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะระดมทุนเพื่อที่จะใช้จ่ายให้มันเรียบร้อยนะฮะให้กับค่าช่างเนาะโยมเนาะเราก็เอาบุญด้วยกันได้โยมนะเอาบุญด้วยกันโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญร่วมกุศลก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้เอาแหละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะโยมนะคนเราเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะว่ากรรมนี่มันจัดสรรฉะนั้นคลายความสงสัยเรื่องกฎแห่งกรรมในวันนี้โยมก็อยากจะนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจกันในเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่และการเวียนว่ายตายเกิดนี้นี่โยมมักจะมีผู้สงสัยในประเด็นต่างๆของการเกิดใหม่และกฎแห่งกรรมนี่รวมทั้งสงสัยเรื่องบาปบุญด้วยแล้วก็เรื่องนรกสวรรค์เราท่านทั้งหลายจึงมักได้ยินคำถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่บ่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะให้คลายความสงสัยในเรื่องเหล่านี้อาตมาภาพนี่จึงได้รวบรวมปัญหาต่างๆที่เคยมีผู้ถามหรือว่ามีความสงสัยเคยถามมานะก็จะนำมาพูดในวันนี้แหละโยมพร้อมกับคำตอบนะที่จะตอบให้นั่นเองโยมคำถามที่หนึ่งถามว่าถ้าคนเราตายแล้วเกิดจริงเมื่อตายไปเท่าไหร่ก็ควรเกิดเท่านั้นแต่ทำไมในปัจจุบันจึงเกิดมากกว่าแต่ก่อนมากวิญญาณมาจากไหนสงสัยไหมคุณญาติคุณโยมสงสัยใช่ไหมโยมแมวสาธุเอาแชร์ด้วยเด้อโยมเด้อก็ตอบอย่างนี้นะโยมนะตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าวิญญาณนี่มีมากนะและมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังพระบาลีที่ท่านบอกว่าอนันตังวิญญาณังก็คือวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณดวงหนึ่งก็คือชีวิตหนึ่งนั่นแหละโยมวิญญาณนี้ก็คือจิตนั่นเองและจิตนี้เป็นตัวไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามพลังแห่งกรรมดีและกรรมชั่วของผู้นั้นได้ทำไว้นะจิตหรือวิญญาณนี้โยมหรือจะเรียกว่าชีวิตก็ไ
นะไม่ใช่มีอยู่ในโลกมนุษย์เท่านั้นนะคุณโยมแต่ยังมีอยู่ในโลกหรือภพภูมิอื่นๆอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนดังนั้นวิญญาณเหล่านี้นี่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายจากโลกหนึ่งไปยังอีกโลกหนึ่งหรือจากภูมิหนึ่งไปยังอีกภูมิหนึ่งตามพลังกรรมของสัตว์โลกนั้นๆนั่นเองฉะนั้นวิญญาณจากโลกนี้จึงไปเกิดในโลกอื่นได้และในทำนองเดียวกันท่านทั้งหลายวิญญาณหรือชีวะจากโลกอื่นก็อาจจะเกิดในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันนะแม้วิญญาณในโลกนี้ก็มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายอยู่มากและมีอยู่ตลอดทุกวินาทีก็ว่าได้โยมเช่นคนตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์เดรัจฉานตายไปเกิดเป็นคนอย่างนี้และสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์นี่ก็มีมากมายหลายแสนชนิดเนี่ยโยมแม้แต่ปลาแมลงและมดนี่ก็มีมากชนิดจนแทบนับไม่ถ้วนดังนั้นสัตว์เหล่านี้เมื่อตายแล้วบางตัวก็มาเกิดเป็นคนนะโยมนะไม่ต้องไปดูที่อื่นไกลโยมในวันหนึ่งๆเนี่ยโยมมีปลาที่ขึ้นสู่ท่าเรือในท่าเมืองใหญ่ๆของโลกสมุทรปราการเนี่ยโยมกุ้งหอยปูปลาแต่ละวันนับเป็นแสนๆตัวแล้ววิญญาณของปลาเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ฉันนั้นนะและมนุษย์จึงอาจเพิ่มขึ้นอีกได้เท่าไหร่ก็ได้นะหากมีตัวกรรมที่ดลบันดาลให้เขามาเกิดได้ไม่ว่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงวิญญาณที่มาจากโลกอื่นโยมแม้แต่วิญญาณที่มีอยู่ในโลกนี้ก็นับไม่ถ้วนเสียแล้วคงจะเข้าใจนะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายที่ถามมาบอกว่าถ้าเราตายแล้วเกิดจริงเมื่อตายไปเท่าไหร่ก็ควรเกิดเท่านั้นแต่ทำไมปัจจุบันจึงเกิดมากกว่าก่อนมากวิญญาณมาจากไหนก็คงจะเข้าใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโยมวันนี้จะถึง1,500หรือเปล่าเนาะโยมเนาะตอนนี้โอ้พูดปั๊บมาปั๊บเลย1,500อาสาธุสาธุโยมวิไลเคนมาอาจารย์เจ้าคะหายไปหลายวันนะเจ้าคะไม่ได้หายไปนะพระอาจารย์ทำรายการต่อเนื่องแต่สืบเนื่องจากเพจตัวเก่ามันโดนบล็อกไม่สามารถในการที่จะเข้าไปไลฟ์สดได้ก็เลยต้องมาสร้างเพจใหม่ขึ้นนะโดยได้ตั้งแอดมินให้ช่วยดูแล 2-3 ท่านด้วยกันก็ขออนุโมทนาบุญนะกับจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านทุกคนนะฮะที่ช่วยพระอาจารย์ในการขับเคลื่อนธรรมะนะฮะต่อมาโยมคำถามข้อที่2ถามว่าคนที่ตายแล้วจะต้องมาเกิดเป็นคนตลอดไปหรือว่าไปเกิดเป็นสัตว์โลกอย่างอื่นก็ได้สงสัยไหมโยมคนทุกคนเนี่ยสัตว์ทุกตัวเกิดมาต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละธรรมภาพพูดอยู่บ่อยๆถึงข่าวตายแน่ยาแก้ไม่มีตายแน่เป็นผีหนีกันไม่พ้นจะเป็นพระราชาหรือมหาโจรต้องทิ้งกายสกลสู่เชิงตะกอนถึงข่าวม้วยใครจะช่วยเราได้ต่อให้เหาะขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์จำต้องภาคจากวิมานเพราะยมมาบาลท่านไม่รับสินบนนะคุณญาติคุณโยมดังนั้นคนที่ตายแล้วจะมาเกิดเป็นคนตลอดไปหรือว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์โลกอย่างอื่นคำตอบก็คือคนที่ตายแล้วถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดอีกนะโยมนะตามกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้นั่นแหละและสามารถไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้ทั้ง31ภพภูมิหาใช่เกิดเป็นคนตามเดิมอย่างเดียวไม่ตายไปแล้วจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาก็ได้ดังที่ได้ตอบไปตั้งแต่ข้อแรกก็คือสัตว์บางตัวเขาก็สามารถในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนได้เหมือนกันนะหายสงสัยแล้วนะโยมนะทีนี้คำถามข้อที่3ถามบอกว่าคนที่เกิดเป็นหญิงหรือชายจะเกิดเป็นหญิงหรือชายทุกชาติหรือไม่ถ้าหญิงอยากเกิดเป็นชายหรือชายอยากเกิดเป็นหญิงจะทำได้หรือไม่ฟังดีๆท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายจะได้คำตอบสำหรับโยมผู้หญิงบางท่านบางคนเนี่ยโอ้อยากเกิดเป็นผู้ชายเหลือเกินจะได้บวชได้บวชฟังดีๆนะโยมนะคำถามนี้เนี่ยโอ้ดีมากเลยนะเน็ตบอดีเลยเจ้าขาพระอาจารย์โอ้ไม่เป็นไรโยมก็ฟังย้อนหลังได้นะตอนนี้ก็ฟังไปก่อนสาธุนะโยมแม่สุชาดาสายรัตนาโยมอัชราช่วยกันแชร์ด้วยนะโยมสุขคนทาบันดาล
นะสาธุคุณโยมบุญชูคุณโยมทุกท่านทุกคนนะฮะคำถามก็คือคนที่เกิดเป็นหญิงหรือชายจะเกิดเป็นหญิงหรือชายทุกชาติหรือไม่ถ้าหญิงอยากเกิดเป็นชายหรือชายอยากเกิดเป็นหญิงจะทำได้หรือไม่ก็ขอตอบอย่างนี้เด้อโยมเด้อตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้ชายอาจเกิดเป็นผู้หญิงหรือหญิงอาจจะเกิดเป็นชายได้นะข้อนี้ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมและความปรารถนาของแต่ละคนถ้าหญิงต้องการเกิดเป็นชายฟังดีๆนะโยมนะอยากเกิดไหมคะที่กำลังฟังอยู่นี้อยากเจ้าค่ะจะได้บวชว่าอย่างนั้นจะได้เผยแผ่ทำเหมือนพระอาจารย์สาธุโขเจ้าค่ะเอาเด้อโยมเด้ออธิษฐานดีๆฟังดีๆโอ้1,600ท่านแล้วเอาให้ถึง 2,000 เลยนะโยมนะวันนี้แชร์ให้หน่อยเด้อโยมแม่เล็กคุณโยมนางนะแก้วขุนพระอาจารย์ทำไมคนเราถึงมีกรรมกับพี่น้องอ้าวก็เราสร้างมาไงท่านทั้งหลายนะเอาเดี๋ยวตอบตอนนี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้โยมได้พิมพ์ถามเดี๋ยวนะฮะเอาคำถามที่เตรียมมาก่อนก็แล้วกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายผู้ชายอาจจะเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงอาจจะเกิดเป็นผู้ชายก็ได้ฉะนั้นข้อนี้อยู่กับกฎแห่งกรรมและความปรารถนาของแต่ละบุคคลนะถ้าหญิงต้องการจะเกิดเป็นผู้ชายฟังดีๆนะโยมนะก็ต้องทำบุญเพิ่มเข้าไว้แล้วอธิษฐานขอให้เกิดเป็นผู้ชายนะก็สามารถเกิดเป็นชายได้ในชาติต่อไปนั่นเองหรือชายต้องการเกิดเป็นผู้หญิงก็ทำบุญเข้าไว้โยมแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้เกิดเป็นผู้หญิงก็สามารถเกิดเป็นหญิงได้เช่นเดียวกันหรือชายบางคนที่ประพฤติผิดในกามก็อาจจะเกิดเป็นหญิงในชาติต่อไปเช่นพระอนนท์เถระโยมวันก่อนในเล่าเกี่ยวกับเรื่องพระอนนท์นะฮะกับนางโกกากีราภิกษุณีโกกีราภิกษุณีบางท่านบางคนโอ้ยพระอาจารย์เสียงเก๊กเสียงหล่อมากเลยนะเป็นพระประเสริฐอานนท์หรือเปล่าว่าอย่างนั้นไม่ได้เป็นพระประเสริฐอานนท์หรอกโยมเป็นพระประเสริฐนี่แหละโยมเป็นพระธรรมดาที่ไม่มียศไม่มีศักดิ์ไม่มีตำแหน่งเป็นพระกิ๊กก๊อกนี่แหละโยมนะฮะเป็นพระธรรมดานะครับฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายถ้าชายบางคนที่ประพฤติผิดในกามก็อาจจะเกิดเป็นหญิงได้ในชาติต่อไปเช่นพระอนนทเถระโยมปรากฏว่าท่านเคยเกิดเป็นหญิงติดต่อกันถึง500ชาติเพราะประพฤติผิดในกามฟังไว้ให้ดีๆเด้อท่านทั้งหลายญาติโยมแต่ก็มีสามีภรรยาบางคู่หรือจำนวนไม่น้อยโยมทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาให้เกิดมาเป็นคู่กองกันทุกภพทุกชาติถ้าความปรารถนาของเขาสมประสงค์สามีก็ต้องมาเกิดเป็นฝ่ายชายนะฝ่ายภรรยาก็ต้องมาเกิดเป็นฝ่ายหญิงอย่างแน่นอนนั่นเองนะฮะก็คงจะเข้าอกเข้าใจสำหรับคำถามที่โยมถามเข้ามานะบอกว่าคนที่เกิดเป็นหญิงหรือชายจะเกิดเป็นหญิงหรือชายทุกชาติหรือไม่ก็ตอบว่าไม่จำเป็นนะฮะถ้าหญิงอยากเกิดเป็นชายถ้าชายอยากเกิดเป็นหญิงทำได้ไหมได้ค่ะด้วยการทำบุญแล้วก็อธิษฐานคนโบราณท่านจึงย้ำแล้วก็เตือนจิตเตือนใจอยู่เป็นประจำว่าทำบุญให้อธิษฐานทำทานให้ตั้งใจจะทำการสิ่งใดจิตใจเป็นสำคัญนะฮะจิตใจต้องสำคัญนะวัตถุทานต้องบริสุทธิ์เจตนาก็ต้องบริสุทธิ์และผู้รับทานก็ต้องบริสุทธิ์บุญนั้นก็จะบังเกิดผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองทำบุญยังให้ได้บุญมากพระอาจารย์ก็พูดอยู่เป็นประจำว่าก่อนให้มีความตั้งใจในขณะให้มีความเต็มใจให้ไปแล้วไม่รู้สึกเสียดายบุญนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวกับตนของเรานะเจ้าค่ะนะฮะฉะนั้นถ้าอยากจะเกิดเป็นผู้ชายโยมก็ทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้ดีนะฮะถ้าอยากจะเกิดเป็นผู้หญิงก็อธิษฐานจิตทำบุญให้ดีแต่สำหรับใครที่ผิดในข้อกาเมเนี่ยก็จะเกิดไปเป็นผู้หญิงโยมอริสาบอกว่าได้เกิดมาชาตินี้แล้วได้ไม่อยากมาเกิดใหม่อีกแล้วค่ะบุญคงไม่ถึงโยมตราบใดที่เรายังมีกิเลสเรายังไม่สิ้นอาสวะกิเลสไม่เข้าสู่กระแสแห่งนิพพานเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดตามบุพกรรมที่เราได้สร้างไว้นั่นแหละโยมตามกรรมที่เราได้สร้างเอาไว้เมื่อวานได้เล่าเกี่ยวกับบุพกรรมของพุทธเจ้าใช่ไหมโยมถึงแม้พระองค์จะเป็นพระอรหันต์และเป็นพุทธเจ้าแล้วแต่กรรมที่พระองค์สร้างไว้มันก็ยังให้ผลได้
เหมือนกรรมของพระมหาโมคคัลลานะที่เราให้โยมได้ฟังเมื่อวานนะตราบใดที่เรายังไม่เข้าสู่กระแสแห่งนิพพานเราก็ต้องมาเวียนว่ายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดโยมถ้าจะนับอายุเราตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้พบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยโอ้ยมีอายุเป็นล้านล้านปีอาตมาภาพว่าหรือว่ามีมายาวนานแล้วจะมาภาพอุปมาให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่เป็นประจำบ้างคนเราผ่านการเวียนว่ายตายเกิดกันมาพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าตายไปแล้วถ้าจะเอากองกระดูกจากการที่เราตายพบแล้วพบเล่ามากองเนี่ยคงจะสูงกว่าภูเขาเป็นหลายร้อยกองเลยแหละฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่โยมมาเจออาตมาภาพที่อาตมาภาพมาเล่าธรรมะให้คุณญาติคุณโยมได้ฟังที่เราได้มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะว่าเราเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันเคยอธิษฐานจิตร่วมกันแล้วเราจะมาอธิษฐานจิตร่วมกันเพื่อที่จะไปเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรเจ้าด้วยกันนะโยมเนาะสาธุสาธุเจ้าค่ะนะฮะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันไม่มีพบแล้วพบเล่าเนี่ยเราไม่สามารถในการที่จะระลึกได้เราไปเกิดเป็นอะไรทุกคนล้วนผ่านการเคยตกนรกมาแล้วทั้งนั้นเคยผ่านการขึ้นสวรรค์มาแล้วทั้งนั้นอาจจะเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วอาจจะเคยเป็นเทวดาเป็นพรหมก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะฉะนั้นเราระลึกไม่ได้นั่นเองถ้าโลกทั้งใบมองเห็นทุกคนนี่เป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันโอ้โลกของเราเนี่ยมันคงจะอยู่แบบมีความสุขนะโยมนะคงจะไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะฮะคงจะอยู่ด้วยกันอย่างเมตตาเอื้ออารีนะฮะบ้านช่องไม่ต้องปิดประตูไม่ต้องใส่กลอนไม่ต้องล็อกกุญแจคงจะไม่มีการผิดลูกผิดเมียกันนะโยมฌานวิทย์กราบนมัสการเจ้าค่ะจังหวัดปราจีนบุรีเสียงชัดเจนวันที่19เดินทางปลอดภัยนะเจ้าค่ะสาธุขอโมทนาเจ้าค่ะทำบุญอะไรจึงมีลูกหลานมากๆเจ้าค่ะสุนิตราทองนุชทำบุญอะไรจึงมีลูกหลานมากๆนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโยมนะให้ตัวไหนตอบได้ก็ตอบนะตัวไหนตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบนะฮะหรือโยมท่านไหนที่มีความรู้ก็ช่วยกันเสริมเติมประเด็นเข้ามาอาจจะเคยอธิษฐานจิตไว้ก็ได้โยมนะหรืออาจจะเคยผิดศีลในข้อกาเมก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นคำถามที่โยมถามเข้ามานะโยมนะว่าคนที่เกิดเป็นหญิงหรือชายจะเกิดเป็นหญิงหรือชายทุกชาติไปหรือไม่ไม่จำเป็นนะฮะถ้าหญิงอยากจะเกิดเป็นชายได้ไหมถ้าชายอยากจะเกิดเป็นหญิงได้ไหมได้ด้วยการทำบุญแล้วก็อธิษฐานตามที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละอ่ะต่อมาโยมคำถามต่อมาถามมาว่านักวัตถุนิยมกล่าวว่าจิตไม่มีเพราะไม่มีตัวตนที่จะมองเห็นได้สมองต่างหากเป็นตัวสั่งงานไม่ใช่จิตในฐานะที่พระอาจารย์เป็นพระพระอาจารย์จะอธิบายให้พุทธศาสนิกชนเขาเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรญาติโยมถ้าอย่างนั้นปัญญาความรู้ก็ไม่มีละสินะเพราะไม่อาจมองเห็นได้นะฮะใช่ไหมโยมเพราะไม่อาจมองเห็นได้แท้ที่จริงโยมจิตนี่เป็นนามธรรมนะเช่นเดียวกันกับปัญญาแล้วก็มีอยู่จริงโยมแม้ไม่สามารถจะมองเห็นได้แท้ที่จริงตัวตนนั่นแหละจะหาว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่ได้นะเพราะสิ่งในโลกทั้งหมดในโยมเมื่อกล่าวโดยย่อก็มีเพียงแค่2อย่างเท่านั้นนั่นก็คือนามกับรูปนะรูปนั้นน่ะก็สามารถในการที่จะรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5ใช่มั้ยโยมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่มั้ยโยมตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมส่วนนามธรรมไม่สามารถในการที่จะสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง5แต่ก็สามารถรับรู้ด้วยประสาทที่6ก็คือใจเช่นความสุขความจำความทุกข์แม้ไม่มีตัวตนที่จะมองเห็น
แต่ก็สามารถรับรู้ได้ด้วยใจใช่ไหมโยมดังนั้นการที่จะพูดว่าสมองเป็นผู้สั่งงานนั้นถูกแล้วโยมแต่หากแต่สั่งงานเพราะคำสั่งของจิตเช่นเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละโยมนะหรือสมองคนถ้ามนุษย์ไม่ป้อนข้อมูลลงไปให้มันทำอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไร้วิญญาณและสมองก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่างกายจึงไม่ใช่จิตนะฉะนั้นคนโบราณท่านให้ความสำคัญมากเลยนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจคำพยาท่านยังพูดเอาไว้เลยขอให้ย่อมหูไวใจเป็นใหญ่ในสังขารเปรียบเสมือนโรงงานมีเครื่องกลอยู่ในท้องมีสมองเป็นโตตั้งโตตีโตอันใจเป็นผู้สร้างงานให้คิดตีคิดสั่วโตตัวตมกับแมนมันหนังเป็นผู้สะบั่นเดี๋ยวกะอุ่นเดี๋ยวกะหนาวตีนเป็นค่อนค่อยสาวยางไปมืดมือเอ็นเป็นค่อนค่อยยื้อค่อยดึงค่อยจองมือเป็นผู้ถือของถือขนมขตมถือมีดบังพองเขียงเลือดเป็นผู้รอเรียงไหลไปตามเอ็นตาเป็นผู้เรียวเห็นสิ่งของเหลือร่วนลิ่นเป็นก้นค่อยหมวนหวานข้าวเข่าบักม่วงล่งหอดส่วงเหม็นอาบกว่าผู้ใดพุ่นนะอะโยมพิสมัยว่าพระอาจารย์เจ้าขาอยากทราบอานิสงส์ของการถวายน้ำนะแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดิฉันถวายทุกวันถวายกับพุทธเจ้าเลยล่ะโยมหรือว่าถวายกับพุทธรูปช่วยบอกอานิสงส์ของการถวายน้ำหน่อยอ๋ออะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่จริงก็ได้เล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำนะอานิสงส์ของการถวายน้ำอานิสงส์ของการถวายน้ำนะโยมนะก็คือผู้ที่ทำบุญถวายน้ำจะเป็นการบูชาต่อพระพุทธรูปหรือพุทธเจ้าก็ดีที่จริงเราถวายท่านก็ไม่สามารถในการที่จะดื่มไม่สามารถในการที่จะฉันได้หรอกโยมแต่เราบูชาคุณพระเจ้ามีคุณใหญ่ๆ3ประการปัญญาที่คุณวิสุทธิคุณมหากรุณาที่คุณนะเราถวายแก่พระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธรูปหรือพระสงฆ์องค์กสัมมาเนเนี่ยโยมหรือให้แก่คนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเราก็จะได้อานิสงส์4ด้วยกันนั่นก็คือ1ทำให้เงินทองไหลมาเทมา2ก็คือเงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือ3ก็จะมีชีวิตที่ราบรื่นเหมือนดังสายน้ำ4ก็มีจิตใจที่ใสสะอาดเหมือนดังน้ำบริสุทธิ์นั่นเองนะโยมนะก็คงจะเป็นที่เข้าอกเข้าใจนะโยมนะทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะการที่จะพูดว่าสมองเป็นผู้สั่งงานนั้นถูกแล้วเด้อโยมนะแต่หากสั่งงานตามคำสั่งของจิตนะโยมนะเช่นเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมองกลนั่นแหละโยมถ้ามนุษย์ไม่ได้ป้อนข้อมูลลงไปให้มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไร้วิญญาณนะและสมองก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายจึงไม่ใช่จิตแล้วกายทั้งหมดรวมทั้งสมองนี่เป็นวัตถุไม่ใช่นามนะโยมนะและทำตามคำสั่งของจิตอันเป็นนามคือผู้รับใช้จิตนั่นเองดังคำพังเพยของไทยที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยอะไรโยมด้วยใจแท้ที่จริงจิตกับสมองไม่เหมือนกันโยมสมองนี่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่เป็นเครื่องมือของจิตนะบางคนอาจจะค้านว่าถ้าไม่มีสมองสั่งงานเช่นสมองพิการหรือได้รับความกระทบกระเทือนจะสั่งงานไม่ได้จิตก็ไม่มีอำนาจที่จะบังคับกายได้เลยจึงแสดงให้เห็นว่าสมองต่างหากเป็นตัวสั่งงานไม่ใช่จิตข้อนี้ก็ขอตอบว่าก็เมื่อสมองมันเป็นเครื่องมือในการสั่งงานของจิตพิการเสียแล้วเนี่ยจิตก็ขาดเครื่องมือในการที่จะสั่งงานจึงไม่อาจบังคับกายได้เพราะขาดเครื่องมือถ้าจะเปรียบให้เห็นง่ายๆก็คือกายอันประกอบด้วยประสาทรับรู้ต่างๆเปรียบเสมือนสายโทรศัพท์ระยมที่ต่อจากชุมสายโทรศัพท์ไปตามบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆสมองก็เปรียบเสมือนกับซุมสายโทรศัพท์กลางจิตก็เปรียบเสมือนกับพนักงานคุมสายโทรศัพท์กลางถ้าหากชุมสายโทรศัพท์เสียใช้การไม่ได้แล้วนะฮะข้อนี้ก็ฉันใดมนุษย์เราก็เหมือนกันโยมแม้ร่างกายส่วนอื่นไม่พิการแต่ถ้าสมองพิการเสียแล้วจิตก็สั่งงานไม่ได้เพราะขาดเครื่องมือในการสั่งงานนั่นเองนะและอีกอย่างหนึ่งโยมร่างกายนี้เปรียบเสมือนกับตัวรถ
สมองเปรียบเสมือนกับเครื่องยนต์จิตนี่เปรียบเสมือนกับคนขับตามปกติรถยนต์ถ้าตัวรถยังดีเครื่องยนต์ไม่บกพร่องคนขับก็ชำนาญก็ย่อมจะนำรถไปสู่ที่หมายตามปรารถนาแล้วก็ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าตัวรถดีแต่เครื่องสั่งเสียแต่เครื่องเสียเนี่ยใช้การไม่ได้หรือตัวรถก็ดีอยู่เครื่องยนต์ก็ไม่เสียแต่ไม่มีคนขับรถนั้นก็เหมือนกับรถตายเคลื่อนไหวไม่ได้หรือตัวรถก็ยังดีเครื่องยนต์ก็ไม่เสียแต่คนขับขี้เมาหรือขับด้วยความประมาทก็อาจจะพารถนี่ไปชนคนชนต้นไม้หรือสิ่งของต่างๆได้หรือพลิกคว่ำตามสถานที่ต่างๆหรือว่าตกถนนได้อย่างนี้เป็นต้นก็ย่อมจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองบุคคลอื่นและทรัพย์สินได้มากมายดังที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันเห็นไหมโยมข้อนี้ก็ฉันใดมนุษย์เราก็เหมือนกันโยมถ้ามีแต่ร่างกายสมองและจิตใจครบบริบูรณ์ดีก็ย่อมนำชีวิตไปสู่ความสงบสุขได้รวมทั้งช่วยคนอื่นให้มีความสงบสุขได้ด้วยแต่ถ้าร่างกายกับสมองมีแต่ร่างกายกับสมองแต่ไม่มีจิตเป็นผู้สั่งเนี่ยคนนั้นก็เหมือนกับคนนอนหลับนั่นแหละโยมหรือเป็นเหมือนคนตายหรือมีร่างกายบริบูรณ์แต่สมองพิการแม้จะมีจิตเป็นผู้สั่งงานก็สั่งไม่ได้เพราะเครื่องมือคือสมองใช้การไม่ได้หรือร่างกายและสมองบริบูรณ์ดีไม่บกพร่องแต่จิตพิการอย่างนี้สุขภาพจิตก็ไม่สมบูรณ์นะเช่นเป็นคนวิกลจริตหรือว่าเป็นคนโรคจิตหรือเป็นคนโลภจัดโกรธจัดหลงจัดอย่างนี้เป็นต้นก็ย่อมจะนำพาความพินาศความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่ตนเองแล้วก็สังคมได้มากนั่นเองฉะนั้นก็ขอตอบคำถามที่คุณโยมถามเข้ามานะฮะที่บอกว่ามีนักวัตถุนิยมกล่าวว่าจิตไม่มีเพราะไม่มีตัวตนนะฮะมีนะโยมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันแยกออกได้สองก็คือนามกับรูปใช่ไหมโยมนามก็สามารถในการที่จะเราสามารถในการที่จะรับรู้ได้ด้วยประสาททั้ง5ใช่ไหมรูปนะแต่นามเนี่ยก็เป็นแค่นามธรรมนั่นแหละโยมไม่สามารถในการที่จะจับไม่สามารถในการที่จะต้องได้นั่นเองอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโยมนะกดไลค์ให้กำลังใจแชร์ไปได้บุญฟังให้จบนะโยมจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วเราจะได้ร่วมกันทำวัดสดมนต์เย็นกันด้วยนะโยมวันนี้เอาบุญเอาบารมีด้วยกันนะก่อนที่จะไม่ได้ฟังธรรมะหลายวันนะโยมนะคิดถึงกันไหมโยมอย่าว่าแต่โยมคิดถึงเลยอาตมาภาพก็คิดถึงเหมือนกันนะโยมนะมือหนึ่งนี่บ่ได้มาเผยแผ่ธรรมะนี่มันกับชีวิตขาดนี่ยังไปผู้บางคนก็จังปากหวานแท้ผู้บางคนว่าบ่ได้หวานโยมคิดจังใดก็เว้าจังสั่นนะโยมนะฮะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นโยมก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะโยมนะหรือว่าร่วมบูชาธรรมด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้พระอาจารย์ได้ด้วยนะครับให้ถึง 2,000 เด้อวันนี้นะโยมนะต่อเนื่องจากคำถามข้อเมื่อกี้น้องหลวงอยู่วัดไหนเจ้าคะฟังจากสงขาอยู่วัดสุทธิวงศาบ้านหัวงัวตำบลหัวงัวอำเภอที่ไม่มีสิทธิ์เป็นนางเอกโยมก็คืออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์โยมติ๋มบอกว่าคิดถึงเจ้าค่ะถ้าไม่ได้ฟังสาธุโขโมทนาเด้อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาถ้ามันไลฟ์ได้ก็จะไลฟ์นะโยมนะแม่ดอนคิดถึงเจ้าค่ะโยมอริสาก็มาคิดถึงเจ้าค่ะสาธุสาธุโยมไม่ทิ้งธรรมธรรมไม่ทิ้งโยมโยมไม่ทิ้งอาตมาอาตมาภาพก็ไม่ทิ้งโยมที่เราก็ฟังดีว่าอย่างนั้นสาธุโขนะแชร์ไปเยอะๆได้โยมนะสาธุสาธุเมตตาปัญญาวงก็กราบสาธุเจ้ากันสาธุขอมรณาทุกท่านทุกคนนะร่วมให้กำลังใจถวายกำลังใจพระอาจารย์ได้ด้วยการกดรูปหัวใจรัวๆนะเจ้าคะหรือว่ากดแชร์ให้พระอาจารย์เยอะๆนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นเนาะคุณโยมนางทองทิพย์คุณโยมสุพัฒสุภัตราคิดถึงเหมือนกันเงียบเหงาเจ้าคะหนูด้วงถึงแน่นอน 2,000 เจ้าค่ะจริงหรือเปล่าคะสาธุคุณโยมทุกท่านทุกคนนะโยมแขกคงนอนไม่หลับแน่นอนเจ้าค่ะสาธุอำเภอที่ไม่มีสิทธิ์เป็นนางเอกนะคะเป็นได้แค่นางสนมนะคะอำเภอสนม
บ่บอกกับบ่หัวเนาะโยมเนาะอ่ะสาธุพูดตลกมากเจ้าค่ะนี่แหละโยมอาตมาภาพพยายามในการที่อยากจะพูดแบบให้มันเป็นกันเองอะโยมอาตมาภาพก็เป็นพระลูกพระหลานโยมนั่นแหละอายุยังไม่เยอะโยมแต่หน้าตาไปแล้วจนบางท่านบางคนเรียกหลวงปู่นะก็อ่ะไม่เป็นไรโยมนะครับคุณโยมสุภาพรพระอาจารย์ทำไมพูดลาวได้คะสุรินทร์นี่ไม่ใช่ว่าพูดเขมรอย่างเดียวนะคะสุรินทร์นี่มีหลายเผ่านะมีทั้งเขมรมีทั้งไทยแล้วมีทั้งลาวแล้วก็มีทั้งสวยมีทั้งสวยฉะนั้นพระอาจารย์เนี่ยอยู่ชนเผ่าพูดลาวกินกินไปไปโตโตห้าวห้าวอะไรโยมลาวศรีสะเกษโยมปรุงแก้วจรูนสาธุโขโมทนาค่ะก็ต้องอาศัยโยมแชร์นั่นแหละถึงจะถึงโยมหนูด้วงเจ้าค่ะว่าอย่างนั้นอาสาธุสาธุโยมแม่นงยาวก็สาธุ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 ว่าอย่างนั้นโยมเขียงโยมสดใสคำพาโยมทุกท่านทุกคนนะคะต่อมาต่อมาคำถามต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้ถามว่าถ้าจิตมีจริงแล้วทำไมไม่อาจมองเห็นได้หรือไม่อาจจับต้องได้ด้วยเครื่องมือใดๆทางวิทยาศาสตร์โยมก็ได้บอกไปแล้วจิตนี่มันเป็นนามไม่ใช่รูปจึงไม่อาจมองเห็นได้เพราะไม่มีรูปร่างไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงและไม่กินที่อยู่ด้วยจึงไม่อาจจะจับได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะโยมนะซึ่งสามารถรู้ได้สังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมานั่นเองเช่นเมื่อดีใจเสียใจมีความโกรธความโลภหรือมีความสุขเนี่ยเพราะแสดงออกทางกายให้ปรากฏเช่นเดียวกันกับความรู้นั่นแหละโยมแม้ไม่มีตัวตนก็เป็นของที่มีอยู่จริงนะแล้วก็แสดงออกมาให้ปรากฏว่ามีหรือไม่มีมีน้อยหรือมีมากโดยเฉพาะตัวเราเองเนี่ยย่อมรู้ชัดด้วยตัวของเราเองโยมเพราะจิตนี่เป็นตัวทำหน้าที่จำคิดนึกสั่งงานเก็บกรรมและกิเลสเอาไว้และเราท่านทั้งหลายผู้มีความสามารถบางคนเนี่ยก็ใช้พลังจิตหรืออำนาจจิตที่มหัศจรรย์ออกมาออกมาให้ปรากฏเช่นดักใจหรือว่ารู้ใจคนอื่นได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะฮะฉะนั้นจิตมีจริงนะโยมนะแต่ไม่สามารถในการที่จะมองเห็นได้เพราะมันเป็นนามไม่ใช่รูปจึงไม่สามารถมองเห็นได้เพราะไม่มีรูปร่างไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงนั่นเองนะฮะสาธุโขโมทนานะโยมเกศรสาธุสาธุโยมได้หนังสือไปแล้วรบกวนอย่าไปโพสในไลน์กลุ่มนะโยมนะ อย่าไปโพสในไลน์กลุ่มนะนะเดี๋ยวเพื่อนเห็นก็โอ้ยอิจฉาอีกจะเดือดร้อนอาตมาภาพนะโยมนะมาโยมได้แล้วก็เก็บไว้เงียบๆส่งมาให้แค่อาตมาภาพรู้ว่าโยมได้แล้วก็พอแล้วนะโยมนะมีของขวัญปีใหม่ติดไม้ติดมือไปด้วยเล็กๆอ่ะโยมนะฮะนะโยมสุรพลนะโยมอริสานครนายกมีหลายภาษาเจ้าค่ะสาธุโยมสบายทิพย์ชอบฟังเวลาท่านเทศธรรมะเจ้าค่ะสาธุค่ะโยมปราณีทองนาจิตคือธรรมใช่ไหมเจ้าคะเจ้าค่ะสาธุโอทนานะโยมราตรีโยมณภาวันเสียงมวลเนาะพระอาจารย์โยมก็อยู่บ้านสนมจ้ะบ่พ้นสนมแต่อ้าวสาธุโยมเสถียรโยมคุณยายคิดบวกโอ้ยตั้งซื้อดีเนาะฟังทุกวันเจ้าค่ะจังหวัดเลยค่ะโยมไม่ได้ฟังเทศพระอาจารย์วันไหนเหมือนขาดอะไรไปค่ะเอ้ยคอยว่าคอยปากหวานล่ะนะโยมยังมาปากหวานอีกอ้าวสาธุสาธุโยมบางท่านบางคนโอ้ยจะเป็นหยิ่มงามเนาะว่าสันคิดถึงพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมจำเรียงสาธุสาธุเนาะโยมเนาะเรามาเป็นญาติทางธรรมกันนะโยมนะถ้าใครอายุมากกว่า50ก็เห็นอาตมาภาพเป็นรูปก็ได้นะโยมนะเป็นหลานก็ได้นะฮะหรืออาตมาภาพเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ได้โยมแต่ไม่เป็นศพก็แล้วกันสาธุค่ะพูดให้โยมได้ขำๆนะโยมเนาะฟังธรรมะแบบสบายสบายนั่นแหละโยม
โยมสุภัตตาว่าฟังจนติดแล้วเจ้าค่ะดีมากดีโยมที่ติดธรรมติดพระอาจารย์จนเข้าสมองเลยเพราะเวลาขับรถเป็นนานๆก็จะนึกและเห็นพระอาจารย์ทำให้ขับรถไม่ประมาทเจ้าค่ะสาธุโขเจ้าค่ะมีพระคล้องคอก็ควรที่จะมีธรรมะคล้องใจด้วยนะโยมนะพระที่ไหนก็สู้พระยายามไม่ได้หรอกโยมนะสาธุนางแก้วคูณวันไหนไม่เห็นนอนไม่หลับพระอาจารย์โอ้ยสาธุค่ะฟังย้อนหลังนะคะโยมสมคิดไม่ได้ฟังหลายวันคิดถึงเจ้าค่ะโยมโบรี่หัวเราะแล้วสาธุสาธุค่ะนั่นแหละโยมนะฮะก็จะพยายามในการที่จะไลฟ์ให้ญาติโยมได้ฟังนะถ้ามีโอกาสมีเวลาเวลาสวดมนต์ให้ขึ้นหน้าจอเหมือนเมื่อวานเจ้าค่ะก็อยากจะพาสวดสดๆเนี่ยโยมเอาหนังสือธรรมะสวดมนต์ขึ้นมานะฮะนะโยมนะเดี๋ยวได้กันครบทุกคนน่ะเดี๋ยวจะพาบอกว่าเปิดไปหน้านั้นหน้านี้กำลังสั่งมาเพิ่มนะโยมนะหนังสือเมื่อวานก็ไปรับมา300เล่มนี่ก็สั่งเพิ่มอีกหลายร้อยเล่มอยู่ก็จะส่งให้โยมเรื่อยๆนะโยมนะฉะนั้นช้าหน่อยโยมก็อย่ากดดันอาตมาภาพเด้อนะฮะส่งให้แน่นอนเจ้าค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้โยมส่งรายชื่ออย่าส่งมาเด็ดขาดนะโยมต้องฟังพระอาจารย์ให้เข้าใจเวลาเปิดให้ส่งตรงไหนฟังให้ชัดเจนโยมต้องส่งไปตรงนั้นห้ามส่งไปในรายกลุ่มเด็ดขาดเพราะมันยากต่อการรวบรวมเพราะพระอาจารย์ทำงานคนเดียวนะฮะทำงานคนเดียวนะอาจจะสับสนฉะนั้นโยมเวลาส่งก็ต้องชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ให้ถูกและต้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะเจ้าคะแล้วโยมไม่ต้องโอนปัจจัยมาไม่เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วส่งให้เองนะฮะกลัวโยมเสียความรู้สึกโอนปัจจัยมาโยมไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องโอนมาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือถ้าโยมไม่ได้จริงๆโยมมาเดือนเมษายนวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมีแจกให้ทุกคนแน่นอนนะเจ้าค่ะสาธุโยมเจ๊อ้อยพระอาจารย์ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปหาที่วัดนะคะมาได้ค่ะสาธุโยมแม่สุวรรณีกราบนมัสการนี่โยมแม่สุวรรณีพร้อมลูกนี่ก็เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือสวดมนต์100เล่มนะสาธุขอโมทนาด้วยนะแม่นะอยากได้บ้างเดี๋ยวจะส่งให้โยมทยอยด้วยโยมเด้ออยู่สุราษฎร์ค่ะอยากได้หนังสือสวดมนต์ยังไม่เปิดให้ส่งรายชื่อนะโยมนะนะยังไม่เปิดให้ส่งรายชื่อฉะนั้นใจเย็นๆให้ส่งล็อตนี้ไปก่อนโยมวันนี้ก็นั่งทํา200กว่าชุดเดี๋ยวจะฝากไว้ให้โชเฟอร์เอาไปส่งให้ในวันอาทิตย์นะฮะมันจะได้ถูกหน่อยสาธุโยมบางท่านบางคนทำไมไม่เก็บเงินปลายทางไม่โยมอาตมาภาพก็บอกบุญโยมมาอยู่เป็นประจำเกรงใจโยมนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นของสมนาคุณก็แล้วกันนะโยมเนาะถ้าโยมได้ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกับพระอาจารย์มาโดยตลอดก็จะจัดส่งให้ฟรีนะโยมนะเดี๋ยวจะมีบุญมาบอกโยมอยู่ในช่วงเมษาพระป่าในสายของเราอีกนะโยมนะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมั้งในการที่จะบอกบุญเรื่องสร้างซุ้มประตูนะฮะขอสักเล่มได้ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะโยมต้องกดติดตามเพจไว้ก่อนเดี๋ยวจะแจ้งอาจจะโพสต์ลงไปในเพจบอกว่าโยมท่านไหนต้องการหนังสือส่งที่อยู่ใต้คอมเมนต์นี้อาจจะแบบนี้ก็ได้นะเพราะถ้าในเพจนี่มันจะมีแอดมินในการช่วยรวบรวมช่วยดูแลเนาะอยากได้บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อาศัยโยมนี่แหละในการที่มีจิตอาสาที่จะช่วยงานนะอย่างเช่นน้องแตงโมเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตั้งให้เป็นแอดมินนะช่วยพระอาจารย์อาจจะให้ช่วยรวบรวมรายชื่อก็ได้นะฮะสาธุขอโมทนานะโยมยายหนูโยม64ปีแล้วโอ้ยสาธุกำลัง6ขวบอยากได้ค่ะเอาใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมันไม่จบนะแชร์โยมขอกดได้20แชร์เป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์หรือเข้าไปในรายกลุ่มเด้อแอดพระอาจารย์เข้ามาแอดพระอาจารย์เข้ามาเดี๋ยวจะดึงเข้ารายกลุ่มมีอะไรจะแจ้งไปในนั้นแหละเดือนเมษายนโยมไม่กล้าไปค่ะกลัวโควิดมันน่าจะหายไปละค่ะเชื่อเหอะโยมด้วยอำนาจของบุญญาติธรรมของเรา
เมษายติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนถ้ารักกันจริงต้องมานะโยมนะคงไม่ต่ำกว่าร้อยอาตมาภาพว่านะฮะคงไม่ต่ำกว่าร้อยนะฮะสาธุเดี๋ยวจะประกาศวันอย่างเป็นทางการนะคุยกับหลวงพ่อเจ้าวาดวันนี้แล้วไปกราบปราท่านบอกว่าจะไปช่วยพ่อครูวาปีอบรมนักเรียนอยู่ที่เชียงรายนะจะไปเป็นอาทิตย์กว่านั่นแหละเพราะว่ามี2รุ่นด้วยกันนะฮะเป็นโรงเรียนใหญ่ด้วยนะฮะก็คงจะเดินทางกลับในวันที่28นะฮะส่วนโยมท่านไหนที่จะเดินทางมาหาพระอาจารย์ก็ช่วงนั้นพระอาจารย์ไม่อยู่นะคะ20ถึง28นะฮะก็คงจะกลับมาถึงวันที่29เนาะโยมแม่ลำไพโยมแม่ลำไพกับพี่อีฟก็บอกว่าจะไปรับพระอาจารย์กลับว่าอย่างนั้นที่จริงว่าจะไปส่งเกรงใจแม่เรื่อเกินนะฮะสาธุสาธุนะครับอยากได้ค่ะเอาใจเย็นๆโยมอยากได้ก็ติดตามเพจไปก่อนฟังธรรมะไปก่อนนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีอ่ะต่อมาคำถามนะฮะโยมถามมาว่าถ้ากรรมดีและกรรมชั่วมีจริงทำไมบางคนทำชั่วกลับได้ดีแต่บางคนทำดีกลับได้ชั่วจึงมีภาษิตที่บอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปถ้าโยมเป็นชาวพุทธจริงๆโยมจะไม่สงสัยเรื่องนี้ถ้าฟังธรรมะของพระอาจารย์มาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะโยมจะไม่มีคำถามสงสัยตรงนี้ขึ้นเลยโอ้โยมแม่เล็กกันยมนบอกน่าจะถึง500คนโอ้ยสาธุมาเด้อสาธุคุณครูจันวาดก็นะบอกว่าพอดีแหละนะมาโยมมาอยู่ที่วัดนี่มีสถานที่ที่จะให้พักแน่นอนนะฮะคุยกับหลวงพ่อเจ้าวาดแล้ววันนี้เมื่อเช้านะจัดได้เลยเดี๋ยวกำหนดการได้ว่าอย่างนั้นอย่าลืมโพสีสุวรรณทางนี้นะเจ้าค่ะระวังจะตามถึงวัดนะเจ้าค่ะมาเลยเจ้าขาโยมอัญชลียังไม่ถึงวัดพระอาจารย์โยมต้องมาให้ถึงสิสาธุสาธุโยมอัญชลีขึ้นไปกรุงเทพหรือยังหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่สาธุคงไม่ได้ฟังพระอาจารย์หลายๆวันคงคิดถึงพระอาจารย์มากเจ้าค่ะโอ้ยสาธุโยมดวงสแตมบิวตี้นี่ก็เป็นญาติธรรมที่ติดตามมานานนะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะคะโยมเจ้อ้อยพระอาจารย์ตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิ้นเดือนอยู่วัดไหมคะไม่อยู่ค่ะจะกลับมาถึงวัดวันที่29ถ้าโยมจะมากราบพระอาจารย์เด้อเจ้อ้อยเด้อวันที่29เป็นต้นไปอยู่แน่นอนเจ้าค่ะนะคะประกาศตรงนี้เลยนะโยมนะใครที่จะมาหามารดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากอะไรมาสะเดาะเคราะห์อะไรของโยมก็แล้วแต่ที่ถามเข้ามาช่วงนี้พระอาจารย์ไม่อยู่29กลับมาถึงวัดนะฮะกลับมาถึงวัดวันที่29ก็จะมาก็มาช่วงนั้นนะคะโยมบางท่านบางคนออกไปภาคเหนือก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะพระอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับพระอาจารย์เหนือนี่หนาวนะครับผมสาธุครับนะฮะเดี๋ยวญาติธรรมเชียงใหม่ของเราอาจจะนัดเจอกันนะโยมนะหลังวันที่26 27อาจจะได้เจอกันก็ได้นะ27อบรมเสร็จนะฮะเดี๋ยวดูก่อนหลวงพ่อพระครูวาปีท่านจะพาไปไหนไหมปกติไปอยู่กับท่านท่านก็จะพาไปดูนั่นดูนี่เปิดหูเปิดตานะฮะสาธุโยมฉลวยโยมแม่อายุ60แล้วติดตามทุกวันว่าอย่างนั้นอยู่พิจิตรอยากไปสงกรานต์มาเจ้าค่ะพิจิตรโยมอุดมพินิจวงอยู่ใกล้กับแม่อยู่ใกล้กับแม่หนูไหมเนาะแม่หนูก็ทราบข่าวว่าจะเดินทางมากราบพระอาจารย์ใช่ไหมอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมจะมากราบพระอาจารย์ในวันที่24ใช่ไหม24นี่พระอาจารย์จะอบรมเสร็จอบรมนักเรียนเสร็จวันที่24ปิดค่ายอบรมตอนเย็นนะฮะตอนเย็นเห็นได้ข่าวว่าแม่พรแม่สายแม่บีก็จะมาในวันที่24ใช่ไหมเจอกันที่เชียงรายด้วยถ้าจะมากราบมาหาสาธุอยากได้หนังสือค่ะคุณตุ้ยจะให้น้องพาไปค่ะพระอาจารย์อ๋อพามาหาพระอาจารย์ที่วัดใช่ไหมคะหรือมาหาที่ไหนคะที่วัดมีปฏิบัติธรรมไหมคะโยมกัญญาพัฒน์โยมกัญญาพัฒน์นะคะจะมีในช่วงเมษานี่แหละที่พระอาจารย์จะจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม
หลวงพ่อเจ้าวาดคุยกับท่านเมื่อเช้าบางทีอาจจะจัดงานบุญพ่อเวทใส่ด้วยท่านว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวดูกําหนดการอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะวันไหนคะก็เดี๋ยวจะแจ้งกําหนดการน่าจะ13 14 15 16อะไรเดี๋ยวกําหนดการแน่นอนโยมนะตอนนี้ก็มีโยมแม่กิฟต์นี่ปวารณาไว้แล้วบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพน้ําปานะให้ว่าอย่างนั้นทุกคืนว่าอย่างนั้นสาธุเด้อแม่ค่ะสาธุยมพรสลันชมอยู่รุมพินีวิวค่ะเป็นคนอุบลแต่มาอยู่กรุงเทพโยมแมวนะเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าวันที่27นะสาธุโยมอยากได้เบอร์โทรบ้างค่ะอยากมีเฟซพระอาจารย์เบอร์พระอาจารย์ก็0801666588080166588พระอาจารย์มาวัดไดเชียงรายไปอบรมอยู่ที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็พักอยู่ที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็จะมาพักนะอยู่ที่อำเภอเวียงชัยศูนย์ปฏิบัติธรรมอ่างเก็บน้ำแม่ตากนะฮะอยากได้ใจเย็นๆยอมใจเย็นๆนะคะติดตามฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันทุกวันพระอาจารย์คะหนูแชร์แล้วแต่หนูจะขอหนังสือสักเล่มได้ไหมคะได้ได้ค่ะยังอยู่เจ้าค่ะเตรียมตัวร่วมงานปริวันวัดใต้ราศีก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้สาธุเด้อยมเตือนวันนี้เข้ามารับฟังช้าเจ้าค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์สีเมืองใหม่ชัดเจนนะสาธุยมสุภัตตาเสียดายค่ะอยู่สงขลาคงจะฝากทำบุญนะคะแต่หวังไว้ว่าหากมีบุญคงได้เจอกันค่ะเดี๋ยวไม่แน่นะจะได้สัญจรไปทางภาคใต้นะโยมนะโยมญาติธรรมภาคใต้เราเยอะนะโยมนะได้ฟังพระอาจารย์บรรยายธรรมแล้วสบายใจสาธุค่ะท่านจะไม่จัดรายการธรรมะไร้สดแล้วหรือคะจัดค่ะแต่จะไปปฏิบัติศาสนกิจไปอบรมนักเรียนก่อนที่เชียงรายอาทิตย์กว่าๆนะฮะถ้าไร้สดได้ก็จะไร้ฟังพระอาจารย์พูดแล้วอยากไปเลยค่ะมาสิคะถ้าอยากมา101ก็ชัดเจนดีอ้าวโยมพวกก็มาคำถามเราก่อนเนี่ยมันจะไม่จบเนาะวันนี้จะพูดธรรมะไปถึง4 ทุ่มนะฮะแล้วก็จะพาโยมได้สวดมนต์30 นาทีถึง4 ทุ่มครึ่งนะโยมนะฉะนั้นไหวไหมโยมต้องไหวนะโยมนะถ้ารักกันจริงคิดถึงกันจริงจะไม่ได้ฟังอาตมาภาพหลายวันแล้วต้องอยู่ด้วยกันนานๆหน่อยโยมนะฮะโยมถามมาว่าถ้ากรรมดีและกรรมชั่วมีจริงทำไมบางคนทำชั่วกลับได้ดีแต่บางคนทำดีกลับได้ชั่วสงสัยกันเรื่อยเกินใช่ไหมโยมปัญหาข้อนี้นี่มีผู้ชอบถามแล้วก็สงสัยกันมากโยมนะแล้วก็คงจะใช้เวลาตอบยาวหน่อยเพราะมีประเด็นที่จะต้องพูดกันหลายแง่หลายมุมด้วยกันนะโยมกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมีจริงแน่นอนนะเพราะกรรมหมายถึงการกระทำถ้าทำดีก็จัดว่าเป็นกรรมดีนะเรียกว่ากุศลกรรมหรือบุญหรือว่าบุญกรรมถ้าทำกรรมชั่วก็เป็นกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมหรือว่าบาปกรรมนั่นเองว่ากันว่าผลของกรรมดีและกรรมชั่วนี่มีจริงนะโยมนะคือใครทำยังไงย่อมได้อย่างนั้นใครทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเห็นกันอยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกับสุภาษิตที่ท่านตัดไว้ว่าบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นปลูกแตงโมก็ได้แตงโมแหละปลูกแตงไทยก็ได้แตงไทยปลูกพริกก็ได้พริกปลูกมะเขือก็ได้มะเขือแหละปลูกมะนาวก็ได้มะนาวแต่แป๊กอย่างหนึ่งโยมปลูกถั่วเขียวดันได้ถั่วงอก นะฮะคือปลูกยังไงย่อมได้อย่างนั้นนั่นเองปลูกข้าวก็ได้ข้าวนั่นแหละโยมฉะนั้นญาติโยมใครทำดีย่อมได้ดีแน่นอนใครทำชั่วย่อมได้ชั่วแน่นอนเห็นกันอยู่นายโยมนะแม้ในปัจจุบันโยมเป็นเพียงแต่ว่ากรรมนั้นจะให้ผลเร็วหรือช้าเท่านั้นโยมต้องไปฟังธรรมเรื่องบุญไม่ช่วยที่อาตมาภาพเคยเล่าเอาไว้หลายต่อหลายคลิปที่จริงอยากจะพูดวันนี้แต่มันก็เวลาไม่พอโยมนะฮะเอาไปย้อนฟังก็แล้วกันโยมบุญไม่ช่วยนะเสียดายมากเลยเพจตัวเก่าธรรมะพูดมาโอ้หลายต่อหลายร้อยหัวข้อหายไปกับพริบตาเลยโยมเสียดายเสียดายกู้ไม่ได้นะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายกรรมนั้นจะให้ผลเร็วหรือช้านั้นน่ะในการพิสูจน์ผลของกรรมจะต้องใช้การเวลาด้วย
เพราะกรรมบางอย่างให้ผลเร็วกรรมบางอย่างให้ผลช้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อไปดังนั้นจึงกล่าวไว้ว่าการเวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ผลของกรรมนะฮะการทำกรรมเหมือนการปลูกพืชนั่นแหละโยมคือบุคคลหว่านพืชชนิดใดหนึ่งลงไปก็ย่อมจะได้รับผลชนิดพืชชนิดนั้นเช่นปลูกถั่วไว้ผลที่ได้ก็ต้องได้ถั่วจะเป็นข้าวหรือเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ปลูกอ้อยไว้ผลที่ได้ก็เป็นอ้อยนะฮะจะเป็นข้าวโพดหรือเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้กรรมก็เช่นเดียวกันโยมเมื่อทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นคือทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาสำหรับสำหรับในการที่จะพิสูจน์นั่นเองแต่สำหรับกรรมบางอย่างก็ต้องใช้การเวลาเพราะกรรมบางอย่างเนี่ยมันให้ผลช้าธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำใช่ไหมโยมบุญบางอย่างกรรมบางอย่างมันกันโยมเปรียบเสมือนกับการที่เราปลูกถั่วเขียวเพื่อที่จะต้องการถั่วงอกปลูกเย็นวันนี้พรุ่งนี้เก็บไปกินเก็บไปขายได้แล้วมันงอกเร็วบุญบางอย่างกรรมบางอย่างเหมือนกันที่มันให้ผลเร็วทำวันนี้เห็นเป็นผลพรุ่งนี้ได้แต่บุญบางอย่างกรรมบางอย่างเปรียบเสมือนกับการที่เราปลูกมะม่วงถามว่าปลูกมะม่วงเย็นนี้พรุ่งนี้จะให้มันเจริญเติบโตออกดอกออกผลเป็นไปได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะต้องรอ10ปี20ปีบุญบางอย่างบาปบางอย่างเหมือนกันต้องใช้การเวลานะฮะแล้วกรรมบางอย่างเนี่ยมันให้ผลช้าเช่นการศึกษาเราเรียนกว่าจะเรียนจบก็ต้องใช้เวลาหลายปีจบแล้วก็ต้องหางานทำอีกเมื่อมีงานทำแล้วจึงได้เงินมาใช้ใช่ไหมโยมอันเป็นผลส่วนหนึ่งของการเรียนนั่นเองแต่กรรมบางอย่างนี้ให้ผลเร็วนะโยมนะเช่นหุงข้าวในวันนี้ก็จะได้รับผลในประมาณ1ชั่วโมงในวันนี้นั่นเองแต่บางคนนี่ทำชั่วแล้วยังมีความสุขความเจริญอยู่ดีนี่ยังไม่ได้รับผลกรรมชั่วที่ทำไว้หรือคนทำดีบางคนยังต้องได้รับทุกข์ทรมานเดือดร้อนอยู่ยังไม่ได้รับผลกรรมดีที่ทำไว้จึงมีคนไม่น้อยเนี่ยเข้าใจผิดไปว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วที่เราได้ยินกันหนาหูว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ขออภัยทำชั่วได้ดีมีทั่วไปทั้งนี้ก็เพราะความซับซ้อนในกฎแห่งกรรมนั่นเองโยมคือการที่บางคนเนี่ยทำชั่วแล้วยังไม่ได้รับผลชั่วเนี่ยก็เพราะว่ากรรมดีที่เขาทำไว้เนี่ยยังไม่ให้ผลขออภัยเพราะว่ากรรมดีที่เขาทำไว้เนี่ยมันยังให้ผลอยู่แต่กรรมชั่วที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่ถึงวาระที่จะให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาอ่อนกำลังลงหรือหมดไปกรรมชั่วที่เขาทำไว้จะต้องถึงวาระให้ผลอย่างแน่นอนหรือคนทำดียอมแต่ยังเดือดร้อนลำบากอยู่และเมื่อใดกรรมชั่วของเขาอ่อนกำลังลงหรือว่าหมดไปกรรมดีของเขามีพลังมากขึ้นก็ย่อมจะให้ผลอย่างแน่นอนธรรมภาพเปรียบเทียบยกตัวอย่างให้คุณญาติคุณโยมได้ฟังอยู่เป็นประจำเหมือนเราอยู่บนภูเขานั่นแหละโยมนะเราโยนของหนักกับของเบาเนี่ยตัวไหนมันจะถึงพื้นก่อนโยนจากภูเขาลงไประหว่างก้อนหินกับนุ่นหรือว่าสำลีแน่นอนโยมก้อนหินน่ะมันหนักใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันโยมบาปที่เราทำไว้เนี่ยถ้ามันมากมันก็จะส่งผลก่อนมันมีปริมาณมากมันก็หนักเหมือนกับก้อนหินใช่ไหมโยมมันก็จะให้ผลหรือว่าตกถึงพื้นก่อนนะถามว่ากรรมดีที่เราทำไว้เนี่ยถ้าวิบากกรรมมันลดน้อยถอยลงเนี่ยมันก็จะส่งผลนั่นเองอยากเล่ามากเลยกรรมเรื่องบุญไม่ช่วยไปย้อนฟังเอาเองนะโยมนะดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายกรรมชั่วที่เราท่านทั้งหลายได้ทำไว้จะต้องถึงวาระให้ผลอย่างแน่นอนหรือคนทำดีแต่ยังเดือดร้อนหรือว่าลำบากอยู่และเมื่อใดกรรมชั่วของเขาอ่อนกำลังลงหรือว่าหมดไปนะโยมนะกรรมดีของเขามีพลังมากขึ้นเขาก็ย่อมจะได้รับผลอย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้โยมจะขอยกตัวอย่างให้ดูสัก2เรื่องก็แล้วกันนะฝากแชร์ด้วยนะโยมนะก็คือเรื่องนายแดงสำนึกผิดและเรื่องนายมีนี่นักเลงการพนันว่ากันว่านายแดงใจกล้านี่ฆ่าคนตายที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หนีการจับคุมไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลาอย่างนี้
สำนึกในความผิดของตนว่าตนได้ทำความชั่วกรรมนั้นจะมาตามให้ผลในวันข้างหน้าเขาจึงตั้งใจทำความดีเพื่อที่จะลบล้างกรรมชั่วของเขาคือเมื่อเขาไปอยู่ที่สงขาก็ได้ตั้งใจทำมาหากินอยู่ที่นั่นคนที่นั่นไม่มีใครรู้เบื้องหลังชีวิตของเขาเขาเข้าวัดเข้าวาทุกวันพระทำบุญฟังธรรมเพราะแล้วก็รักษาศีลอุโบสถเป็นประจำแล้วก็ตั้งใจทำงานโดยสุจริตทีนี้คนทางจังหวัดเชียงใหม่ที่รู้พฤติกรรมชั่วของเขาในการฆ่าคนแล้วก็หนีไปจึงพูดกันว่าทำชั่วได้ชั่วมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเพราะนายแดงทำชั่วแล้วไม่มีไม่เห็นได้รับผลใช่ไหมโยมแต่ไปหลบตัวสบายอยู่ที่จังหวัดสงขลาทีนี้10ปีต่อมาตำรวจก็สืบทราบว่านายแดงนี่ได้หลบซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลาจึงตามไปจับกุมได้ในขณะที่นายแดงกำลังนั่งฟังพระธรรมะอยู่ฟังธรรมะอยู่ฟังพระอยู่บนศาลาการเปลี่ยนอยู่วัดแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็โดนตำรวจจับใส่กุญแจมือนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายฝ่ายชาวบ้านทางจังหวัดสงขลาแถวนั้นซึ่งไม่รู้เรื่องเดิมมาก่อนเห็นแต่นายดีนายแดงเป็นคนดีใช่ไหมโยมเป็นอุบาสกรักษาศีลแปดทุกวันมาวัดฟังธรรมทำบุญเสมอจึงพูดกันว่าคนดีแท้ๆถูกใส่ความแล้วก็จะพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนดูนายแดงเป็นตัวอย่างทำดีแท้ๆกลับได้ชั่วเห็นไหมโยมแต่ถ้าทั้งคนที่เชียงใหม่และคนที่สงขลาเนี่ยรู้ความจริงของนายแดงโดยตลอดแล้วพวกเขาคงไม่เข้าใจผิดในเรื่องกฎแห่งกรรมนะฮะโยมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำสวรรค์ไม่เคยละเว้นคนดีเช่นเดียวกันนรกไม่เคยปราณีคนชั่วนะโยมนะทีนี้เรื่องที่สองโยมก็คือนายมีชอบใจเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีนาแล้วก็สวนอยู่หลายแปลงแต่เป็นคนขี้เกียจทั้งชอบเล่นการพนันแล้วก็มีลูกหลายคนเขาจึงยากจนและเป็นหนี้เป็นสินเขาต่อมานายมีนี่รู้สึกตัวว่าการที่ตนต้องลำบากเดือดร้อนยากจนต้องเป็นหนี้สินเขาเพราะตนขี้เกียจและชอบเล่นการพนันจึงเลิกเล่นการพนันหันมาช่วยลูกช่วยเมียทำนาทำสวนอย่างขยันขันแข็งเพราะมีที่ทำมาหากินอยู่พร้อมแล้วเมื่อเขาทำนาทำสวนในปีนั้นโยมทั้งข้าวในนาแล้วก็พืชพันธุ์ในสวนของเขากำลังงอกงามสมบูรณ์แต่ยังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวนายมีก็ยังยากจนและเป็นหนี้เขาอยู่เช่นเดิมและยังมีความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเสียอีกนะเพราะต้องลงทุนลงแรงในการทำงานนั้นๆทั้งที่เขาและครอบครัวได้ทำมาหากินโดยความขยันหมั่นเพียรและก็ความสุจริตคนบางคนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตเบื้องหลังของนายมีเห็นแต่นายมีนี่มีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินแต่ยังยากจนและเดือดร้อนอยู่จึงพูดกันว่าไหนว่าคนทำดีได้ดีแต่ทำไมนายมีทำงานโดยสุจริตแล้วก็ขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินแต่ยังยากจนแล้วก็เดือดร้อนอยู่ทีนี้ต่อมาเมื่อข้าวในนาและพืชสวนในสวนของเขาเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ผลดีมากเขาก็ได้มีอยู่มีใช้อย่างสบายหมดหนี้หมดสินหลายปีเข้าเขาก็มีความร่ำรวยเพราะความขยันหมั่นเพียรและเพราะรู้จักตั้งตนประกอบอาชีพสุจริตต่อมานายมีกับคบเพื่อนเก่าที่เป็นนักเลงการพนันที่มาชวนเล่นการพนันอีกเขาจึงเลิกกิจการในนาและในสวนหันมาเล่นการพนันอย่างเดิมอีกเหมือนก่อนแต่ก็ยังมีกินมีใช้อยู่เพราะเงินทองที่เก็บไว้ตอนขยันหมั่นเพียร นั้นยังเหลือมากบางคนที่ไม่รู้ประวัติเดิมของนายมีเนี่ยเห็นนายมีเล่นการพนันและไม่ยอมทำการงานแต่ยังมีกินมีใช้อยู่สบายจึงพูดว่าไหนว่าคนทำชั่วได้ชั่วแต่นายมีขี้เกียจไม่ทำงานเล่นการพนันกลับอยู่สุขสบายคนที่ขยันอยู่สุขสบายกว่าคนที่ขยันเสียอีกนะที่ต้องเหนื่อยยากลำบากในการทำมาหากินทีนี้ก็เพราะว่าคนที่พูดเช่นนั้นไม่ทราบความจริงโดยตลอดการที่นายมียังมีอยู่มีกินมีใช้อยู่ก็เพราะว่ากรรมดีครั้งก่อนของเขาคือความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินนั่นเองจึงมีเงินเก็บไว้ให้เขาสบายอยู่หรือว่าอยู่ดีแต่ถ้าเขายังขี้เกียจอีกและยังไม่ยอมเลิกเป็นนักเลงการพนันโยมในที่สุด
เขาก็จะต้องเดือดร้อนยากจนเพราะเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอย่างแน่นอนนั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอาตมาภาพพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วการพิสูจน์กฎแห่งกรรมเนี่ยจะต้องใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยนะฮะแต่เท่าที่อาตมาภาพสังเกตอย่างมากไม่เกิน30ปีโยมจะต้องได้รับผลดีหรือผลชั่วที่ตนได้ทำไว้อย่างแน่นอนนอกจากการเวลาแล้วโยมยังต้องพิจารณาให้รอบครอบอีกหลายด้านเพราะยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เป็นตัวประกอบในการซับซ้อนของเรื่องกฎแห่งกรรมเช่นยังอยู่กับเจตนาของผู้กระทำนั่นเองขึ้นอยู่กับกรรมนั้นว่าเป็นกรรมเล็กน้อยหรือมากเบาหรือหนักและยังขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แล้วก็สถานที่อื่นๆที่เข้ามาประกอบด้วยฉะนั้นโยมในการพิสูจน์หรือเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นถ้าจะให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจเรื่องกรรม12ก็คือกรรม12ประการก็คือกรรมให้ผลตามการ4อย่างกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่4อย่างและกรรมที่ให้ผลตามลำดับ4อย่างและอย่างหนึ่งโยมจะต้องเข้าใจเหตุและผลของกรรมดีกรรมชั่วนั้นรวมทั้งสภาพจิตใจของคนที่ทำกรรมดีและกรรมชั่วนั้นด้วยจึงจะเข้าใจกฎแห่งกรรมชัดยิ่งขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากเหตุเมื่อมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลใช่ไหมโยมจึงควรทำความเข้าใจในเรื่องบาปบุญว่าคืออะไรด้วยนั่นเองทั้งบุญและบาปก็มีเหตุและผลของมันเหตุของบุญก็คือการทำความดีใช่ไหมโยมผลของบุญก็คือความสุขส่วนสภาพจิตใจของคนที่ทำบุญก็คือคนที่สะอาดผ่องใสคือความสะอาดผ่องใสของจิตใจใช่ไหมโยมแต่เหตุของบาปก็คือการทำชั่วผลของบาปก็คือความทุกข์ส่วนสภาพจิตใจของคนที่ทำบาปก็คือความเศร้าหมองสกปรกของจิตนั่นเองนะฮะบางคนมองกรรมดีกรรมชั่วเฉพาะแต่ผลของมันคือมองแค่ความสุขหรือความทุกข์เพียงฝ่ายเดียวแต่ไม่ได้มองเหตุของมันนะหรือมองเฉพาะเหตุของมันคือทำดีหรือทำชั่วเพียงฝ่ายเดียวไม่มองผลของมันหรือบางคนมองเฉพาะแต่เหตุกับผลของกรรมแต่ยังไม่มองถึงสภาพจิตใจของคนที่ทำบุญหรือบาปจึงทำไม่เห็นไม่ตลอดสายฉะนั้นนะโยมนะต้องดูให้ตลอดสายจึงจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ชัดเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลหากปราศจากเหตุผลก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนานะโยมฟังอาตมาภาพไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่โยมฟังแล้วก็โยมพิจารณาไปนะฮะเป็นศาสนาแห่งเหตุผลนะโยมนะแท้ที่จริงถ้าจะมองถึงสภาพจิตใจของคนที่ทำดีทำชั่วแล้วโยมคนทำดีและทำคนทำชั่วเนี่ยย่อมได้รับผลทันทีที่ทำกรรมนั้นๆคือจิตใจของคนที่ทำดีย่อมประเสริฐขึ้นในทันทีที่ทำส่วนคนทำชั่วก็มีจิตใจต่ำลงในทันทีที่ทำชั่วนั้นนะแม้บางคนจะทำชั่วด้วยความร่าเริงยินดีแต่จิตใจที่แท้จริงของเขานั้นเศร้าหมองต่ำทรามแล้วก็ลดคุณภาพลงส่วนคนทำดีบางคนแม้จะมองดูว่าลำบากเหนื่อยยากแต่จิตใจของเขายังสะอาดแล้วก็สูงขึ้นย่อมส่งผลให้เป็นความสุขความเจริญอย่างแน่นอนฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายการเข้าใจกฎแห่งกรรมจะต้องพิจารณารอบคอบด้วยจึงจะสามารถเข้าใจได้ชัดก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดนะโยมนะเหลือบมองดูนาฬิกาแล้วโยมที่จริงเตรียมคำถามเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่จะมาตอบหลายต่อหลายข้อด้วยกันนะวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยว